คือมีคนร้องเรียนมาว่าทางคุณชูวิทย์และครอบครัวได้เลี่ยงภาษีจากการขายที่ดินให้กับตระกูลตัวเองจากบริษัทซึ่งเป็นของตัวเองให้กับลูกของตัวเองสรุปแล้วเนี่ยถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางคุณชูวิทย์ต้องเสียภาษี359ล้านบาทถ้าผิดจริงก็ต้องโดนค่าปรับอีกเท่าตัวอีก359ล้านบาทนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์กำลังเผชิญกับวลีอมตะที่เป็นความจริงตลอดกาลว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนอกจากความตายและภาษีความตายจากโรคมะเร็งรอเขาอยู่ในประมาณ8เดือนข้างหน้าแต่ตอนนี้มีคดีหนีภาษีโผล่มารุมเร้าอีกคนที่จับได้ไล่ทันคือนายสนธิลิ้มทองกุลสื่อใหญ่ที่ย้ำจุดยืนความจริงมีหนึ่งเดียวล่าสุดนายสนธิขี้เกียจจะมาต่อความยาวสาวความยืดกับนายชูวิทย์จึงเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากรให้ตรวจสอบการเสียภาษีอากรของนายชูวิทย์หนังสือร้องเรียนระบุตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านายสนธิลิ้มทองกุลได้ตรวจพบหลักฐานการทำนิติกรรมการซื้อขายที่ดินและการชำระภาษีที่ผิดปกติอาจมีการจงใจหลีกเลี่ยงการชำระภาษีกรณีการซื้อขายที่ดินบริเวณหลังโรงแรมเดวิสบางกอกโฉนดที่ดินเลขที่1778 1779 3538 3539วันที่27กันยายน2562บริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขายให้กับลูกของนายชูวิทย์4คนได้แก่นายต้นตระกูลนายเติมตระกูลนางสาวตระการตาและนายต่อตระกูลคนละ1แปลงระบุราคาซื้อขายที่แปลงละ 27.86 ล้านบาทรวม4แปลงเป็นราคา 111.4 ล้านบาทคิดเป็นตารางวาละ200,000 บาทและในวันเดียวกันนั้นนายต้นตระกูลนายเติมตระกูลนางสาวตระการตาและนายต่อตระกูลก็โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินขายต่อให้บริษัทเดวิสไลมอนแลนด์24จำกัดซึ่งเป็นบริษัทตั้งไว้รอการร่วมทุนระหว่างครอบครัวกมลวิสิทธิ์กับบริษัทไลมอนแลนด์มหาชนจำกัดระบุราคาขายที่แปลงละ502,388,500 บาทรวม4แปลงราคา 29,554,000 บาทคิดเป็นราคาตารางวาละ 3.6 ล้านบาทเศษเป็นการโอนที่ดิน2ทอดในวันเดียวกันแต่กลับซื้อขายในราคาที่ต่างกันถึง18เท่าตัวโดยการโอนที่ดินทอดแรกจากบริษัทกงสีให้กับทายาทในราคาต่ำเป็นพิเศษซึ่งในวงอสังหาริมทรัพย์รู้ดีว่าเป็นนิติกรรมอำพรางเพื่อเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทจำกัดตามข้อเท็จจริงจึงถือว่าราคา 2,900 ล้านบาทเศษเป็นราคาตลาดในวันโอนทำให้บริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดต้องถูกประเมินให้มีกำไรในทางภาษีราว 1,900 ล้านบาทโดยหักออกไป 111.4 ล้านบาทที่ขายให้ลูกๆทั้ง4ของนายชูวิทย์หากคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทสมบัติเติมตระกูลจำกัดต้องชำระตามข้อเท็จจริงคือภาษีเงินได้380ล้านบาทบวกด้วยเบี้ยปรับ1เท่าตัวหรือ380ล้านบาทและเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนตั้งแต่มิถุนายน2563ถึงกรกฎาคม2566หรือราว205ล้านบาทรวมภาษีที่นายต้นตระกูลนายเติมตระกูลนางสาวตระการตาและนายต่อตระกูลลูกทั้ง4คนของนายชูวิทย์ต้องจ่ายรวมประมาณ965ล้านบาทเมื่อหัก 11.4 ล้านบาทที่ได้ชำระไปแล้วเท่ากับว่าการโอนที่ดินกรณีดังกล่าวอาจมีการหลบเลี่ยงภาษีอย่างชัดเจนและทำให้รัฐเสียรายได้เข้าแผ่นดินถึง954ล้านบาท
นายสนธิให้สัมภาษณ์ระหว่างไปยื่นหนังสือดังกล่าวว่าผมขี้เกียจทะเลาะกับคุณชูวิทย์เขามั่นใจว่าเขาไม่ผิดเขาทำงานมาเขาเป็นนักบัญชีแต่ความจริงมีหนึ่งเดียวคนที่ชี้ขาดเรื่องนี้ได้น่าจะเป็นสรรพากรผมจึงนำหลักฐานมาให้และถ้าเป็นนิติกรรมอำพรางคุณชูวิทย์ก็ต้องเสียภาษีถ้าไม่ใช่ก็จบไปยุติธรรมมากไม่ต้องเถียงกันเจอดอกนี้เข้าไปเจ้าของฉายามหาโจรคงต้องเหนื่อยกว่าที่ผ่านมาเดิมนั้นเวลานายชูวิทย์โดนแฉเรื่องอะไรก็จะใช้วิธีแก้ตัวไปแบบน้ำขุ่นๆแล้วก็หลบซ่อนอยู่หลังพวกติ่งซอมบี้ไร้สมองที่พร้อมเชื่อทุกเรื่องอย่างตอนที่โดนทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดออกมาลุยแฉเรื่องถุงเงินสวยโดยระบุว่านายชูวิทย์มีพฤติกรรมแฉไปไถไปนายชูวิทย์ตอบโต้จนกลายเป็นวัวพันหลักดันรีบงับว่าเป็นเงินทำบุญจากสารวัตรสัวเจ้าพ่อบ่อนออนไลน์รวม6ล้านบาทเมื่อได้มาก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลทั้งหมดแถมดันพูดออกมาเองว่าคนหิ้วถุงเงินบุญจากคนบาปมาส่งให้คือพลตำรวจโทอักษรย่อปอปลาและพลตำรวจตรีอักษรย่ออ่างแต่พลตำรวจตรีอักษรย่ออ่างรีบชิงพูดไปคนละทางกับนายชูวิทย์ทั้งที่อยู่กวนเดียวกันหรือที่สำนวนเรียกว่าไม่อ่านลายกลุ่มทนายตั้มก็ฟาดว่าจริงๆเงินในถุงไม่ใช่แค่6ล้านแต่เป็น10ล้านแถมยังมีเงินดิจิทัลจากบอนออนไลน์ไหลเข้าบัญชีกล่องดวงใจอีก50ล้านสงครามน้ำลายระหว่างชูวิทย์ทนายตั้มจบลงแบบครึ่งๆกลางๆแค่นั้นแต่มันจะไม่เหมือนกรณีการหนีภาษีที่ดินอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เรื่องถึงมือผู้มีอำนาจตรวจสอบอย่างกรมสรรพากรเรียบร้อย